بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็มาอัพด้วยนะว่ารถติดนะครับติดมากไม่นึกว่ากรุงเทพพลาด5นาทีนี่คือยาวเลยนะฉะนั้นมาอัพด้วยนะก็เราเริ่มปกติ4ครึ่งตอนนี้เราเริ่ม50นาทีชาลอนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับตอนนี้กำลังปรับสมดุลสมองผมอยู่นะรีบลงจากรถมาพอนั่งเวทีปุ๊บต้องปรับแป๊บหนึ่งปรับแป๊บหนึ่งนะก็เลยวันนี้นะครับขอจะซากุมุลลอฮ์คอยรอนทุกท่านนะครับแล้วก็หัวข้อที่เราจะได้บรรยายให้พี่น้องนั่นคือเรื่องความตักวานะครับขาดไม่ได้เลยนะอิหม่ามผมนะมาวันนี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันที่แล้วอิหม่ามไม่อยู่นะครับวันนี้เราเจอนะฉะนั้นแล้วนะครับหัวข้อเรื่องความตักวาวันนี้เวลาเราเอ่ยถึงความตักวาพี่น้องที่รักครับสำคัญแค่ไหนเรื่องความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็เลยบอกว่าตักวาสำคัญหรือไม่นั้นถึงขนาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การสั่งเสียหรือว่าเสียตักวานั้นเป็นหนึ่งในรูปกลอนการอ่านคุตบะห์ในวันศุกร์ทำไมอย่างนั้นนะครับพี่น้องถ้าไม่มีวะซียะตักวาไม่มีการสั่งใช้ให้มีความยำเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในยะคือว่าคุตบะห์ของเขามันไม่ซอการเป็นคุตบะห์ดังนั้นแล้ววันนี้พี่น้องการตักวาเป็นสิ่งที่คนพูดบ่อยมากเป็นสิ่งที่เราได้รับย้ำเตือนในทุกๆวันศุกร์จนอุมาร์บินอับดุลอานะครับอุมาร์บินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าตักวานั้นนะครับคนที่สั่งเสียต่อให้มีความตักวามีจำนวนมากวัลอามิลูนอะลัยฮากอลีลันแต่คนที่จะมีความตักวาจริงๆนั้นมีน้อยมากๆดังนั้นแล้วตักวาคืออะไรนะครับอุลามะจึงให้ความหมายการตักวาอย่างสวยงามและเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าตักวานั้นอัยยะจอัลมุสลิมวิกายะตันบัยนะฮูวะบัยนะกอซิบิลลาห์คือการที่ทำให้คนคนหนึ่งเขามีความระมัดระวังระหว่างตัวเขากับความโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่มีความตักวาเขาจะดำเนินชีวิตบนดุนยานั้นจะระวังตลอดเพื่อไม่ให้อัลลอฮ์โกรธเขาวันนี้เราอยู่ในบ้านพี่น้องนะครับเวลาเราเดินในบ้านจะทำยังไงไม่ให้แม่โกรธเราจะทำยังไงไม่ให้พ่อดุเราเราต้องเดินอย่างระมัดระวังแก้วน้ำตั้งไว้อย่าเตะถ้าเตะมีปัญหาแน่นอนอะไรที่พ่อแม่สั่งให้ทำตามถ้าเป็นอย่างนี้ได้พ่อแม่ก็รักเราแต่วันนี้พี่น้องอยู่บนดุนยาอัลลอฮ์มีกฎอัลลอฮ์มีกฎเกณฑ์อัลลอฮ์มีทางให้เดินอัลลอฮ์มีทางต้องห้ามถ้าคนคนหนึ่งมีความตักวายำเกรงอัลลอฮ์เขาจะไม่เดินในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเขาจะระวังตัวทำอะไรไปแล้วอัลลอฮ์จะโกรธนี่คือคนมีความตักวานี่คือคนที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์เพราะเกรงอัลลอฮ์เราอย่าเข้าใจว่าเหมือนกลัวมนุษย์นะครับคนนั้นยิ่งเรากลัวใครเราจะยิ่งไม่อยากเข้าใกล้เขายิ่งเรากลัวเรายิ่งอยากออกห่างแต่เมื่อใดที่บ่าวอัลลอฮ์มีความกลัวอัลลอฮ์เขาจะยิ่งอยากเข้าใกล้อัลลอฮ์นี่คือความแตกต่างระหว่างอัลคอลิกและอัลมัคลูระหว่างผู้สร้างและสิ่งถูกสร้างวันนี้เราเลยต้องพยายามเขาเรียกว่าปรับปรุงตัวเองนะครับ
การอีมานมีลำดับขั้นมุสลิมไม่เหมือนกับคนมุมินคนมุมินไม่เหมือนกับคนมุตตะกีนวันนี้เราเลยดูนะพี่น้องในกุรอานนะอัลลอฮฺตะอาลาเวลาพูดถึงสวรรค์เนี่ยนะครับวะซาริอูอิลามัฆฟิเราะตินมิรร็อบบิกุมวะจันนะตินอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของเจ้าและสวงสวรรค์ที่มันความกว้างเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินขมวดปมตอนท้ายอัลลอฮ์บอกว่าอุอิดดะตลิลมุตตะกีนได้ถูกเตรียมไว้แล้วสำหรับบ่าวที่มีความยำเกรงพอเอ่ยเรื่องสวรรค์เนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกเตรียมไว้คนยำเกรงแล้วเวลารูดพูดถึงชัยชนะกอดอัฟละฮัลมุมินุนพี่น้องลองดูเนี่ยชัยชนะมุมินสวรรค์มุตตะกีนตรงไหนบ้างวันนี้เราเปิดกุรอานเราเปิดหะดีษตรงไหนบ้างที่สวงสวรรค์อัลลอฮ์บอกเตรียมไว้ให้คนมุสลิมแสดงว่ามุสลิมอย่างเดียวยังไม่ปลอดภัยโอกาสเข้านรกยังมีจริงหรือไม่มุสลิมผู้ศรัทธามีโอกาสเข้านรกแต่จุดหนึ่งเมื่ออัลลอฮ์ยกโทษเขามีสิทธิ์ออกจากนรกได้แต่วันนี้ถ้ามุตตะกีนพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสรอดนรกสูงมากเพราะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เตรียมสวรรค์แล้วนะสำหรับคนมุตตะกีนสำหรับคนตักวาคนยำเกรงคนกลัวอัลลอฮ์วันนี้ปัญหาว่าเราจะกลัวอัลลอฮ์ได้ยังไงเราจะยำเกรงอัลลอฮ์ได้ยังไงกลัวไม่ได้เกรงไม่ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้พี่น้องคนถ้าไม่เรียนรู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์เขาไม่มีสิทธิ์กลัวอัลลอฮ์มาลองดูนะเอ้ยระวังระวังงูงูมาสะดุ้งกันเป็นแถบเห็นไหมมาเห็นไหมครับนะผมไม่ได้หลอกมันก็หลอกกันแหละแต่พูดเพื่ออะไรรู้ไหมมานี่แหละตักวาเข้าใจไหมนี่คือตักวาคืออะไรผมบอกงูเนี่ยนะมะยังไม่เห็นตัวทีถอยกันเป็นแถบเลยประมาณเมื่อกี้แล้วถอยเป็นทิศเดียวกันด้วยนะครับทิศที่ผมชี้เอ็นเลยยังไม่เห็นตัวยังไม่ได้ยินเสียงขู่ยังไม่เห็นหางมันนะได้ยินชื่อเกือบจะวิ่งนะมะฝั่งขวาผมเลยเกือบลุกแล้วนะทำไมอ่ะก็ตักวาไงก็กลัวไงแล้วทำไมกลัวงูอ่ะเพราะรู้ใช่ไหมว่างูมีพิษขนาดไหนแล้วงูสีฟัดมันยังไงยาวๆใช่ไหมครับไม่ต้องดูหรอกว่างูมีพิษหรือไม่แค่เห็นยาวๆฉันก็วิ่งก่อนแล้วเพราะเรียนรู้จึงรู้จักงูเมื่อรู้จักงูจึงกลัวงูได้อัลลอฮ์รับพี่น้องเป็นไปได้นะครับคนคนหนึ่งไม่เคยฟังเรื่องศาสนาเลยแล้วจะให้มันกลัวอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ต้องเรียนรู้ความตักวามันจึงเกิดเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องคนคนหนึ่งเดินไปมัสยิดทำไมเขาเดินไปมัสยิดอ่ะอยากให้อัลลอฮ์พอใจอยากได้ผลบุญมันมาจากความตักวาผมเลยบอกว่าตักวาอย่าอยู่เฉยมันไม่มาหาเราตักวาต้องเรียนรู้แล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราเป็นคนที่มีความยำเกรงและกลัวอัลลอฮ์ให้ได้นบียำบอกว่าก่อนอื่นนะครับผมถามพวกเราอะนะอาลามัตหรือคุณลักษณะคนยำเกรงคนตักวาแน่นอนมีหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่รอซูลเราบอกว่าอัตตะกวาฮะฮุนการยำเกรงอัลลอฮ์มันอยู่ตรงนี้ในหัวใจคนคืออะไรครับพี่น้องสำคัญที่ใจตักวามาจากหัวใจตักวามาจากพื้นฐานของอีมาน
เมื่ออีมานเกิดความตักวามาความกลัวอัลลอฮ์มาแล้วสะท้อนออกด้วยการปฏิบัติอามัลซอลเลห์นี่คนตักวาแล้ววันนี้ทำเมื่อใดที่เราเป็นคนตักวาอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราอ่ะพี่น้องทุกความดีต้องมีผลรางวัลทุกการกระทำย่อมมีสิ่งตอบแทนอันดับแรกเมื่อใดบ่าวของอัลลอฮ์มีความยำเกรงตักวาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะยกเกียรติเขาดังที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอินอักรอมะคุมอินดัลลอฮ์แท้จริงคนที่มีเกียรติสุดในหมู่สู่เจ้าณที่อัลลอฮ์เกียรติตรงนี้เนี่ยวงเล็บนะครับณที่อัลลอฮ์เกียรติยศใดที่เราจะแสวงหาแล้วภูมิใจยิ่งไปกว่าเกียรติยศณที่อัลลอฮ์อยู่ดุนยาเนี่ยนะเกียรติยศสูงยังไงมีวันหมดจริงหรือไม่รับราชการระดับสูงสุดท้ายมีวันเกษียณไหมครับยิ่งใหญ่ระดับไหนถึงจุดหนึ่งต้องหลุดจากตำแหน่งอะตะก่อนเรายิ่งใหญ่มีตำแหน่งเดินไปพี่น้องพวกต้อนรับตั้งแต่บันไดรถเลยชวนเข้าห้องประชุมยกกาแฟแก้วลายครามตั้งกระเบื้องเซรามิกลองปลดเกษียณสิครับเดินไปยามยังไม่ทักเลยเข้าไปห้องประชุมพวกให้แก้วไอกระดาษเซเว่นอยากกินกาแฟเอามีแก้วใบหนึ่งกาแฟเสียบซองคอฟฟี่เมทตั้งนี่อะครับของท่านเอาคิดทำไมตะก่อนมันยกให้กูลายครามเลยวะน้ำตาแทบไม่ต้องใส่นี่ไงดุนยาเกียรติยศณที่มนุษย์มีวันสิ้นสุดแต่เกียรติณที่อัลลอฮ์มันจะมีอยู่วันนี้แล้วยันวันกิยามะห์ใครจะได้อัตกอกุมคนที่ยำเกรงที่สุดคนที่กลัวอัลลอฮ์ที่สุดคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ที่สุดหนึ่งนี่แหละครับเขาจะได้เกียรติยศณที่อัลลอฮ์ถ้าวันนี้พี่น้องได้เกียรติยศณที่อัลลอฮ์อย่ากลัวความยากจนอย่ากลัวความลำบากเด็กเส้นผู้ใหญ่เด็กเส้นเจ้าพ่อยังไม่อดตายแล้วคนใกล้ชิดอัลลอฮ์จะลำบากได้ยังไงครับคนอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขาลำบากได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ลำบากในสายตามนุษย์แต่อัลลอฮ์จะให้ทางออกนี่คืออันดับแรกยำเกรงอัลลอฮ์นะพี่น้องนะและอัลลอฮ์จะยกเกียรติท่านและอัลลอฮ์จะรักท่านเวลาอัลลอฮ์รักเราอ่านกุลฮุวัลลอฮ์นะครับวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งใดจะเหมือนอัลลอฮ์แสดงว่ามันไม่ได้ไม่เหมือนมันไม่เหมือนถึงขนาดซีฟัตอัลลอฮ์มนุษย์ก็ไม่เหมือนอัลลอฮ์รักไม่เหมือนกับมนุษย์รักอัลลอฮ์เมตตาไม่เหมือนอัลมนุษย์เมตตาอัลลอฮ์ให้อภัยไม่เหมือนมนุษย์ให้อภัยอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์ลงโทษยิ่งกว่าใดๆลงโทษแล้ววันนี้ความเมตตาเกียรติยศถ้าอัลลอฮ์รักมาชาอัลลอฮ์นี่คนตักวาพี่น้องผมเลยบอกว่าเตือนตัวผมและพี่น้องให้มีความตักวายำเกรงฝึกในการกลัวอัลลอฮ์ฝึกรู้อะไรสักอย่างจงปฏิบัติแล้วท่านจะมีนิสัยยำเกรงอย่าฟังเยอะแต่ทำอะไรไม่ได้เสียเวลาบางคนขยันฟังศาสนาแต่นิสัยไม่เลิกไอ้ของชั่วๆบางคนฟังเก่งไปน้องแต่อามันไม่มีเลยบอกไม่มีประโยชน์ประโยชน์ได้เรียนรู้เรียนรู้แล้วไม่ทำเกิดความผิดความโทษอัลลอฮ์ถามเราอีกตักวารู้หนึ่งพี่น้องทำรู้สองทำสองอินชาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะใส่ความยำเกรงให้ท่านซอฮาบะห์นบีนะครับพี่น้องพยายามที่จะเป็นคนตักวายำเกรงอัลลอฮ์ให้ได้
สิ่งใดอัลลอฮ์ใช้ซอฮาบะห์จึงทำสิ่งใดนบีสั่งซอฮาบะห์จึงพยายามครั้งหนึ่งท่านนบีกำลังอยู่ในมัสยิดนะครับนบีพูดกับซอฮาบะห์ที่อยู่ในมัสยิดว่าอิจลิสุท่านทั้งหลายจงนั่งลงมีซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องกำลังเดินมาอยู่ข้างนอกกำลังจะเข้ามามัสยิดอยู่นอกสุราวะนะครับได้ยินเสียงนบีบอกว่าให้นั่งจริงๆแล้วนบีบอกคนในมัสยิดให้นั่งไม่เกี่ยวกับคนข้างนอกซอฮาบะห์เดินมาได้ยินนบีบอกให้นั่งแกอยู่ข้างนอกนั่งลงทันทีนั่งทันทีเลยนะครับแล้วไม่ถามด้วยข้างนอกต้องนั่งไม่ยารอซูลัลลอฮ์คำสั่งนี้เฉพาะคนในมัสยิดหรือนอกมัสยิดไม่ถามเลยรู้ว่านบีสั่งหน้าที่ฉันคือทำนั่งเลยทำไมอะครับนี่คือคนตักหวะคนที่พยายามระวังกลัวอัลลอฮ์จะโกรธเขาแล้วถามว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตในดุนยาพี่น้องที่รักเสียงอาซานวันหนึ่ง5ครั้งก็มัดอีก5ครั้งถูกเรียกร้องไปสู่ชัยชนะและการละหมาดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ครั้งลองเช็คตัวเราเองว่าเราตอบรับกี่ครั้งใน1วันพี่น้องตอบรับอาซานกี่ครั้งไม่ใช่แค่อัลลอฮุมะร็อบบะฮามันคือการตอบรับที่ท่านไปสุเราะห์และไปละหมาดท่านลุกขึ้นมาละหมาดกี่ครั้งในชีวิตเราไม่เคยตอบเลยแต่เรามาบ่นใช่ไหมทำไมริสกีฝืดเหลือเกินยาอัลลอฮ์ทำไมรู้สึกหากินไม่พอทำไมลำบากชีวิตขอโทษนะมะมึงจะสบายยังไงล่ะมึงลืมอัลลอฮ์จะสบายยังไงอะคนไม่ยำเกรงบางคนบอกไอ้นั่นไม่ละหมาดทำไมมีเงินเยอะนั่นอัลลอฮ์ให้เหมือนอัลลอฮ์ให้กับกาฟิรินไม่ต้องคิดเยอะทำไมไอ้นั่นขายยาบ้าไม่ละหมาดทำไมรวยฟิรอูนรวยกว่ามันอีกกอรูนรวยกว่ามันสุดท้ายยะฮันนัมแต่วันนี้มุสลิมนะพี่น้องเราบอกเราตักวายำเกรงนี่คือคนยำเกรงไม่ต้องพูดไม่ต้องมาโฆษณาไม่ต้องบอกว่ากูดีหรือมึงเลวหน้าที่ตัดสินคนไม่ใช่เราใครอัลลอฮ์ฮุวะอะลัมบิมานิตักออัลลอฮ์รู้ที่สุดว่าใครยำเกรงหรือไม่ยำเกรงเห็นคนหนึ่งใส่โต๊ะเดินผ่านไอ้นี่ยำเกรงพูดไม่ได้เขายาวถึงสะดือก็ยังบอกตักวาไม่ได้ยังบอกไม่ได้ไอ้วัยรุ่นคนหนึ่งใส่ยีนเดินผ่านไอ้นี่ไม่มีความบริสุทธิ์พูดไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของเราตักวายำเกรงหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่แต่งกายไม่ได้อยู่ที่ซอเฮดแค่นั้นมันดูหลายๆอย่างพี่น้องผมเลยบอกตั้งแต่ตอนเช้าหน้าที่เราเช็คตัวเองให้กลัวอัลลอฮ์ไม่มีหน้าที่เช็คคนอื่นเพื่อให้ตัวเองต่ำต้อยนะครับเสียงเหมือนดังเลยนายอิหม่ามดังนายอิหม่ามนะอัลฮัมดุลิลละห์นายอิหม่ามผมพยักหน้าเพิ่มเดซิเบลได้อีกมาชาอัลลอฮ์นะสำหรับอิหม่ามยังวัยรุ่นนะครับฟังเสียงดังได้บารักัลลอฮุลักนะขออร่อยความบารักัตกับอิหม่ามผมด้วยนะอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นนี่คืออันดับแรกถ้าตักวะอัลลอฮ์ยกเกียรติถ้าตักวาอัลลอฮ์รักสองถ้าตักวาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้กิจการในชีวิตทั้งหมดง่ายดายหมดเลยวะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลลอฮูมินอัมริฮิยุสรอและใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้กิจการต่างๆในชีวิตง่ายหมดเลยเคยเห็นคนง่ายไหมพี่น้องจะฟังบรรยายก็มีเวลาจะทำงานศาสนาก็มีเวลาจะละหมาดก็มีเวลา
ทำธุรกิจด้วยแต่ทำไมอัลลอฮ์ไอ้นี่ไอ้บางนี่ขายของแต่เวลาละหมาดเจอสุราประจำเลยอีกบางคนทำงานไม่เคยเจอเลยมันมัสยิดทำไมว่าไม่ทันขอโทษนะครับใครใช้คำว่าไม่ทันแล้วก็มึงไม่ทันจนกิยามะห์ไม่ทันแต่ถ้าแบ่งเวลายำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ง่ายได้หมดพี่น้องทำงานได้เวลาละหมาดเขาไปละหมาดอย่างง่ายๆทำงานได้เวลาเสาร์อาทิตย์พาลูกเมียฟังเรียนรู้เรื่องราวศาสนาไปได้ง่ายๆบางคนไปไม่ได้นะครับเรานี่เหมือนง่ายนะมาได้ฟังบยานพอฟังบางคนบอกอ๋อหลอกกูไม่ทันเลยจูไม่ทันเลยนะเสาร์อาทิตย์ลูกเรียนพิเศษเมียทำโอผัวทำเมียไอ้ผัวทำเมียแม่จะบอกว่าผัวก็มีโอทีไอ้นั่นโอไอ้นี่โอลูกเรียนพิเศษไอ้นั่นไอ้นั่นสุดท้ายเวลาให้อย่างอื่นมีหมดเรื่องศาสนาที่เราไม่เคยให้ไปเจอเซนทันไปเจอบิ๊กซีไปเจอมาบุญครองไปเจอห้างเจอไอ้นั่นแต่ไม่เคยเจอไอ้บางนี่งานมัสยิดเลยไม่เคยเจอว่ามันมาฟังเรื่องศาสนาทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์ให้ความยากกับเขาเพราะเขาไม่มีความยำเกรงพี่น้องถ้าตักวาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้ง่ายได้ทุกอย่างมาง่ายขอโทษนะครับบายานที่ตรงนี้มานะเท่าที่ผมทราบไม่เคยจัดมาก่อนใช่ไหมผมมานี่ครั้งที่3ก็ครั้งที่3เราคิดไหมมาว่าพื้นที่ตรงนี้จะใช้บายานศาสนาได้เราคิดไหมว่าริมทางถนนคนเดินนี่คนเราจะคุยเรื่องศาสนาได้แต่เวลาถึงเวลาจริงๆอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ง่ายทำไมอัลลอฮ์ให้ง่ายเพราะเราทำตรงนี้ไม่ได้หวังประโยชน์ดุนยาใช่หรือไม่เราทำเพื่ออยากให้ลูกหลานมุสลิมเราฟังอยากให้พี่น้องเรายำเกรงอัลลอฮ์เมื่อมีพื้นฐานบนความยำเกรงอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างง่ายได้พี่น้องที่รักชีวิตเรานะครับบางอย่างเวลาเครียดเวลาที่มีปัญหากับชีวิตเวลานึกอะไรไม่ออกเวลาเงินมันไม่พอใช้อย่าโทษเศรษฐกิจบางทีมุสลิมเราก็พลาดนะครับเครียดจริงเว้ยเครียดเงินไม่พอใช้ทำไมอะไอ้นู่นบ้างไอ้นี่ไม่เป็นรัฐบาลไอ้นั่นไอ้นั่นคิดเหมือนมองเหมือนกาเฟสมองเลยมุสลิมเรามองลึกกว่านั้นนะครับเดือนนี้ครอบครัวเราหาเงินไม่พอใช้รู้สึกดิสกีกินกันไม่พอรู้สึกมันร้อนรุ่มอย่าเพิ่งเช็คเศรษฐกิจให้เช็คอามานและอีมานเราก่อนอันดับแรกละหมาดดูฮาเป็นยังไงในครอบครัวละหมาดห้าเวลาเป็นยังไงในครอบครัวฮิญาบภรรยาเป็นยังไงในบ้านลูกวันนี้เป็นยังไงไปเรียนกลับมาป้ามามันเคยถามมันไหมว่าไอ้นุ่มไอ้บังละหมาดหรือยังลูกกลับมาวันนี้เคยมีเรื่องศาสนาไหมอ๋อเช็คไปเช็คมาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์บกพร่องละหมาดเลทเดือนนี้ละหมาดเลทละหมาดละโดยไม่มีอุซรอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กอดอัฟละฮะมันตะซักกะคนที่ขัดเกลาตัวเองอัลลอฮ์บอกชนะสำเร็จเห็นจุดบกพร่องแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือคนที่จะไปสู่ตักวาพี่น้องอย่ากลัวนะครับหน้าที่การงานเรากลัวอัลลอฮ์ให้จริงอัลลอฮ์ให้ทางสะดวกหมดเลยบางคนกลัวทำงานออฟฟิศเขาไม่ให้ละหมาดบอกอย่ากลัวนะอย่ากลัวทำไมยำเกรงอัลลอฮ์ให้จริงแต่พี่น้องอัลลอฮ์แผ่วทางสะดวกไอ้กลัวอัลลอฮ์ให้จริงอัลลอฮ์ให้ทางสะดวกไอ้แต่ปัญหากลัวไม่จริงครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องสหายนบีนะจะบอกว่าใจสหายอิบนุอุมาร์รอดิยัลลอฮุอันฮุเดินทางครั้งหนึ่งพี่น้องระหว่างทางปรากฏว่ามีสิงโตตัวหนึ่งมันขวางถนนอยู่คนก็ไม่กล้าออกรอกันอย่างนั้นอิบนุอุมาร์เดินลงไปแล้วก็ดึงจับที่หูสิงโตเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วก็ลากออกไปข้างนอกตกใจไหม
อย่าว่าแต่สิงโตเลยนะฮะหมาวัดเรายังหนีเลยเรายังกลัวหมากัดเลยนะครับพี่น้องไม่ใช่ท่านผมก็กลัวทำไมอ่ะมันมีคำตอบของอิบนุอุมมัรตรงนี้เวลาดึงออกไปเสร็จอิบนุอุมมัรหันมานะซียะห์ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นว่าอินนามายุสัลลิตุอะลาบินิอาดัมมาคอฟะฮุมินุอาดัมสิ่งที่จะมีผลกับมนุษย์มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่มนุษย์กลัวลาลัมยักชะอิลลัลลอฮถ้าเขาไม่กลัวอื่นจากอัลลอฮ์ลัมยุสัลลิตอะลัยฮิอะฮะดันฆอยรุฮูจะไม่มีอะไรเลยมีอำนาจเหนือจิตใจเขานั่นคือคนตักวายำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มักลุกทั้งหมดสยบต่อเขาและอัลลอฮ์จะแผ่วทางสะดวกทั้งหมดให้แก่ชีวิตเขาเหมือนนบีมูซาอะลัยฮิสลามพี่น้องจำได้นบีมูซาหนีฟิรอูนจนติดทะเลบรรดาอิสราเอลบอกว่าเราหายนะแล้วมูซาข้างหลังกองทัพข้างหน้าทะเลเราอยู่ตรงกลางตายอย่างเดียวนบีมูซาตักวายำเกรงเชื่อฟังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาทางนี้มาทางนี้อัลลอฮ์ให้เดินอัพไปพูดคำเดียวว่ากันเลยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหายนะอินนามะอัยรับบีซัยฮดีนแท้จริงพระเจ้าของฉันอยู่กับฉันอัลลอฮ์จะนำทางทันทีพี่น้องเมื่อนบีมูซาพูดคำสั่งอัลลอฮ์ลงมาตีทะเลมูซาแยกออกเป็นทางไปได้หมดทั้งบรรดาอิสราเอลนบีมูซาไม่รู้มาก่อนว่าอัลลอฮ์จะให้ตีทะเลแต่ทำไมทางออกมีอ่ะพี่น้องคนยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ทางจนพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ไม่ให้มีคำว่าจนตรอกขออย่างเดียวยำเกรงอัลลอฮ์และทุกอย่างจะง่ายได้สำหรับท่านทุกอย่างจะง่ายสำหรับพี่น้องแม้กระทั่งคนไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะมาช่วยเราพี่น้องเคยไหมสักก่อนเวลาจัดงานแต่งมุสลิมเราอะนะจานไม่พอบางทีวัดให้ยืมบางทีพี่น้องต่างศาสนาที่เป็นคนพุทธคนอะไรเนี่ยนะพี่น้องแต่ก่อนเรียบคลองหนองจอกมันอยู่ติดกันอย่างนั้นเอาจานบ้านพี่น้องต่างศาสนาทำไมเขาช่วยเราอย่างนั้นน่ะอย่างเดียวเองพี่น้องอย่าคิดว่าเรื่องใดในชีวิตเป็นเรื่องยากตักวาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทางออกหมดเลยอย่าเครียดกับชีวิตยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทางออกหมดเลยเอาง่ายๆมาใครขายของใน Facebook มั้ยตะโกนเวลาเราคิดจะค้าขายเนี่ยนะอัลลอฮ์กูจะไปตั้งของที่ไหนวะจริงไหมครับต้องเช่าแผงต้องหาทำเลต้องเอาที่ตั้งตะโกนเป็นอย่างนั้นจริงๆสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ความง่ายดายในดุนยาบางทีอยู่บ้านพี่น้องมันนอนอยู่บ้านโพสต์รูปไม่ต้องลุกขึ้นมาจากเตียงเลยพวกแอปจองเข้ามาโอนเงินมาเรียบร้อยบางคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์ทำไมมันง่ายได้สมัยนี้นี่ดุนยายังง่ายเลยนะนี่ดุนยาอัลลอฮ์ยังให้เห็นเลยของแย่อัลลอฮ์ยังทำให้ง่ายแล้วเรื่องศาสนาเรื่องการดำเนินชีวิตอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ง่ายได้ยังไงสำหรับคนยำเกรงสำหรับคนตักวาขออย่างเดียวเดินตามอัลลอฮ์อย่าลีลาเยอะเดินตามอัลลอฮ์อย่างง่ายๆอัลลอฮ์จะให้เราอย่างง่ายๆนี่คือคนตักวาสามใครที่ตักวายำเกรงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้บารอกะในการดำเนินชีวิตพี่น้องมาชาอัลลอฮ์บารอกะอะไรคือบารอกะทั้งหมดบารอกะไม่จำเป็นต้องมีเยอะ
ถึงมีน้อยแต่พอกินมีบารักะห์เช็คนะครับพี่น้องตรวจสอบสมบัติเงินทองที่อยู่กับเราลองเช็คตัวเราเองมีแล้วรู้สึกงกกับมันไหมมีแล้วรู้สึกช่วยเหลือคนจนได้ไหมถ้าช่วยเหลือคนจนได้รู้สึกไม่เดือดร้อนไม่ละโมบทรัพย์เราบรักัตแล้วแต่ถ้ามีแล้วรู้สึกไม่พอมีแล้วรู้สึกเครียดมีแล้วรู้สึกยิ่งมียิ่งงกต้องเช็คแล้วเราได้ทรัพย์นี้มาอย่างไรเราได้มาอย่างไรผมเคยเจอบางเคสนะครับพี่น้องใช้เงินเหมือนกระดาษเลยเราดูเขาเนี่ยไอ้นี่มันบาเซ็ตหรือเปล่าคนไม่ได้เคยไปอุมเราะห์แกให้ตังไปอุมเราะห์คนไม่เคยไปฮัจญ์แกให้ตังไปฮัจญ์แบบนี้นะพี่น้องจนเราบอกกับเขาว่าบางทีบางอย่างแกช่วยเหลือมนุษย์เนี่ยนะ 70,000 80,000 ธรรมดาแกให้เลยเราบอกว่าไอ้บางนี่ใช้เงินเหมือนไม่รู้ค่าเหมือนไม่เห็นว่ามันมีเป็นตังค์อ่ะแกบอกคำเดียวผมเชื่ออย่างเดียวอาจารย์ริสกีเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรให้ฮัจญ์ไปอุมเราะห์ไปลำบากเอาตังไปสุดท้ายผมไปเที่ยวกับแกครั้งหนึ่งเวลาเราแลกคูปองซื้อกับข้าวนึกออกไหมฮะในห้างคูปองนี่เหลือ5บาทของผมเหลือ10บาทผมบอกเมียไม่ต้องเอาคืนแล้ว10บาทช่างมาแล้วกันไอ้บางที่รวยนี่ที่ช่วยเหลือคนนู้นบอก5บาทก็ไปเอาคืนมายังไงก็เป็นเงินอัลลอฮุอักบัรแสดงว่าไม่ใช่เขาที่บาเซตแต่เป็นผมที่บาเซตไม่ใช่เขาที่ไม่รู้ค่าแต่เป็นผมที่ไร้คุณค่าแสนหนึ่งเขาจ่ายได้ถ้าเพื่ออัลลอฮ์แต่ห้าบาทถ้าปล่อยได้ไม่มีประโยชน์เอาคืนครับมาชาอัลลอฮ์ยิ่งจนไหมไอ้บังยิ่งจนไหมครับเปล่าเลยอัลลอฮ์ยิ่งให้มั่นใจว่าตักวาอัลลอฮ์ให้บารักัตในชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วอันนาอัลันกุรอามานูวัตตะกูหากแม้นชาวเมืองชาวบ้านเนี่ยนะเขาอีมานและยำเกรงอัลลอฮ์คู่กันนะพี่น้องอีมานแล้วกลัวอัลลอฮ์ละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ อัลลอฮ์บอกเราจะเปิดให้เขาบะเราะกาตต่างๆจากชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องที่รักริสกีเราใครให้ริสกีเราใครตัดเราเกิดมาจากใครแล้วเราตายเนื่องจากใครอัลลอฮ์วันนี้เมื่อเรารู้ขนาดนี้พี่น้องแล้วทำไมเราไม่ทำดีกับเจ้าของริสกีบางคนบอกค้าขายขายของตอนนี้เนี่ยนะลูกค้าเข้าร้านเต็มเลยช่วงมักเริบเคยเป็นไหมแม่สังเกตนะลูกค้าไม่ค่อยเข้าเวลาอาซานมาเต็มเลยบอกทำไมอย่างนั้นบอกนี่อัลลอฮ์สอบฝืนน้ำซูได้ไหมลูกค้ามาแล้วบอกขอมาอัพนะครับอาซานแล้วผมขอละหมาดก่อนรอได้รอนะบางนะถ้าพี่รอไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับค่อยมางวดหน้าเราไม่กล้าพูดคำนี้นะลูกค้าเข้าอาซานพอดีอ๋อไม่เป็นไรเพิ่งบังก็จริงอ่ะเพิ่งบังเอาอะไรดีครับปั๊บคิดเสร็จเรียบร้อยปั๊บอัลลอฮ์สอบเลยพี่น้องมาอีกรายเอาไม่เป็นไรทันยังไม่กอมัดขายปุ๊บปั๊บได้กำไรเยอะกว่าไอ้คนแรกเขาก็มามาอีกคนที่สามเอาไม่เป็นไรอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวไปอัสรีต่อพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรแบบนี้นะครับหลุดวงโคจรเกือบทั้งนั้นทำไมอ่ะครับนี่อัลลอฮ์สอบดัจญาลยังไม่มาเลยนะพี่น้อง
ดัจจานยังไม่ได้มาสอบด้วยตัวมันเลยนะพี่น้องแค่มนุษย์เดินดินกินข้าวนอนหลับร่วมแบบนี้มากับเรายังหลุดเลยพี่น้องผมเตือนตัวเองด้วยวันนี้ถ้าเกิดอยากได้หรือหวังบารอกัตในความตอบแทนยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ง่ายได้ในริสกีปัจจัยยังชีพอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือความตักวะนี่คือความยำเกรงแล้วใครยำเกรงอัลลอฮ์อีกแน่นอนพี่น้องที่รักชีวิตเขาอัลลอฮ์ดูแลนะครับพี่น้องที่รักสังเกตนะพี่น้องคนยำเกรงอัลลอฮ์ไม่มีทางตันเราเดินเหมือนจนมุมสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ทางออกเดินเหมือนจนมุมอัลลอฮ์เปิดทางออกลองย้อนถามตัวเราสิพี่น้องตอนที่เรายังไม่ละหมาดนะนี่เอ้ยตอนที่เรายังไม่เอาเรื่องศาสนานะเวลาเจอปัญหาอะไรขึ้นมาเราคิดไอ้นั่นเราคิดไอ้นี่แต่เวลาเราเริ่มละหมาดเราเริ่มเอาศาสนาเวลาเจอปัญหาอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์ช่วยเลยพี่น้องอัลลอฮ์ให้ทางออกไหลทันทีพี่น้องที่รักนี่แหละครับผมเลยบอกว่าพยายามกันและกันสู่ความมีตักวาเป็นพ่อค้าก็มีความยำเกรงแบบพ่อค้าเป็นผู้นำมีความตักวาแบบผู้นำยังไงอะครับพี่น้องครั้งหนึ่งนะเพื่อนเรามันไปเอาของที่ปากีนุ่นพี่น้องปากีสถานนะเอาเสื้อผ้าเอารองเท้าเอาแว่นอะไรมาขายนะมันบอกมันไปเดินที่หนึ่งนะพอจะซื้อของเนี่ยไอ้ร้านที่เข้าไปซื้อมันบอกว่าบังแต่มันพูดอังกฤษนะอยู่ไม่ต้องซื้อผมแล้วไม่ต้องซื้อฉันแล้วนะวันนี้ฉันขายได้หลายขวดแล้วช่วยไปซื้อร้านเพื่อนฉันหน่อยเกรดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันราคาเหมือนกันมันยังขายไม่ได้เลยเพื่อนฉันอัลลอฮ์เพื่อนผมมันก็พ่อค้าในชีวิตมันอาจจะไม่เคยทำแบบนี้เลยพี่น้องมีแหละครับพี่น้องเข้าร้านเราแล้วเราบอกให้ไปซื้อร้านเพื่อนเพราะสงสารเพื่อนเรายังขายไม่ได้เลยสักขวดฉันขายได้เยอะแล้ววันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเพื่อนผมไม่ใช่มุสลิมนะครับถ้ามันไม่รับอิสลามนะมันก็จะไม่เกลียดอิสลามอีกเลยตลอดชีวิตหรือถ้ามันไม่เกลียดมันก็ต้องกลับมาศึกษาว่าอิสลามสอนอะไรกับพ่อค้ามุสลิมกันแน่ความตักวาความยำเกรงเขาขายของไม่ได้หวังแก้กำไรเงินเขาหวังซึ่งอาคิเราะห์ในขณะที่คนไม่ได้หวังวันนี้ตักวาความยำเกรงถ้ามีในตัวเราเมื่อไรพลังมันมาพี่น้องเด็กติดยาก็เลิกได้คนไม่ละหมาดก็ละหมาดได้คนขี้อิจฉาก็เลิกได้คนใจไม่ดีคิดแง่ร้ายกับคนยุติได้ถ้ามีความตักวามันจะสู้กับอารมณ์มันได้วันนี้เราเลยบอกว่ามัสยิดบางที่ผมไปบางจังหวัดนะครับอิหม่ามนะชื่อเพราะมากและมัสยิดนี่แปลกนะเราจะตั้งชื่อเพราะทั้งนั้นเลยดารุตักวาเมืองแห่งความยำเกรงบ้านแห่งความยำเกรงแต่คนยำเกรงไม่ค่อยมาเท่าไหร่คนยำเกรงไม่ค่อยมีบ้านอย่างเดียวยำเกรงดารุตักวาจึงเป็นที่อาศัยของจิ้งจกหลายชนิดนะมีอิหม่ามไปแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรโตซิโอแก่ๆคนหนึ่งสองคนนะพี่น้องหันซาอูก็สองคนนั่นแหละซาอูเข้าใจซาอูไหมเวลาแถวชิดนะมาซาอูผมไม่ต้องซาอูเยอะอิหม่ามมีอิหม่ามกับโทซิโอสองคนเองหันบอกมันสะกิดกระจกเพราะยังไงมันต้องอยู่ชิดกับเราอยู่แล้วสองคนและดารุตักวากูเป็นยังไงวะนะคิดในใจนะดารุนะตักวาแต่คนนะไม่เคยมุตะกีถ้าคนมุตะกีแล้วมันอยู่บ้านไม่ได้ถ้าคนกลัวอัลลอฮ์พี่น้องแม่รักเราอะเราก็รู้ถ้าเดินไปซื้อของให้แม่ร้านนั้นแม่ให้10 บาทแต่ถ้าซื้อตรงเนี้ยแม่ให้บาทเดียวไปไหน
สิบบาทสิพี่น้องเพราะกลัวแม่อยากได้ความรักจากแม่อยากได้เงินแม่แต่เรากลัวอัลลอฮ์แต่ทำแบบทำไปอย่างนั้นเปลี่ยนใหม่นะครับพี่น้องเตือนผมและเตือนท่านคนยำเกรงเขาเรียกว่าเท่แบบไม่ตกแนวเข้าใจเท่ไม่ตกแนวไหมมะถ้าเขายำเกรงอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนก็สลามัตเข้าวงผู้ใหญ่มุสลิมบางคนปัญญาอ่อนนะครับนะปัญญาอ่อนทำงานใหญ่โตแต่ปัญญาอ่อนพี่น้องกินเหล้านะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกกินละบอกทำไมต้องกินโอ้โหอาจารย์ไม่กินไม่ได้อยู่กับนายนั่งกับนายนั่งกับเจ้านายบอสมันต้องเข้าสังคมบ้างเออบังขอโทษนะครับถ้าบังพร้อมจะเข้าสังคมอย่างนี้บังสเปรย์โลกหน้าพร้อมเข้านรกด้วยก็สังคมใหญ่อย่างนี้ยังเข้าเลยเกรงใจบอสนั่งกับเจ้านายไม่กึ๊บเลยกับอะไรอยู่จับบ้างบางคนมีมารยาทยิ่งกว่านั้นเอาเบียร์ตั้งข้างหน้าแล้วไม่กินเลยนั่งอิกรอมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอะไรแล้วไม่ก็ถ้าตักวายำเกรงบอกเจ้านายตั้งแต่แรกไม่ได้นะครับผมมุสลิมเขาจะกรอกปากเลยเขาไม่กรอกปากโอ้เดี๋ยวตำแหน่งไม่ขึ้นริสกีไม่ได้อยู่ที่มันอยู่ที่เรากลัวอัลลอฮ์แค่ไหนถ้าบอกไปเลยจุดยืนเราชัดเจนตักวาขอมาอัพนะครับผมมุสลิมอันนี้ผมนั่งร่วมไม่ได้ท่านนายจะใช้งานอะไรผมได้ไอ้แบบนี้ผมทำไม่ได้ผมดื่มไม่ได้คนเกลียดไม่อะคนไม่ดื่มเหล้าสังคมปัจจุบันถึงไม่ใช่มุสลิมไม่มีใครเกลียดคนที่ไม่กินเหล้าแต่เขารังเกียจไอ้พวกกินเหล้าผมรู้จักกู้ภัยคนนึงนะเอ้ยได้ลูกพี่เราเองอยู่นู่นสุราษฎร์บางแอร์ผมบอกผมกู้ภัยนะเจนเวลาผมขับรถไปนะถ้าเจออุบัติเหตุผมลงช่วยเลยยกเว้นอย่างเดียวถ้าเมาผมบายครับจุดยืนของแกเกลียดคนกินเหล้าและดูพี่น้องคนกินเหล้าเวลาขับรถอัลลอฮฺอักบัรไม่ใช่มันตายคนเดียวนะครับคนทั้งประเทศเขาเกลียดคนแบบนี้แล้วมุตตะกีนคนบ่าวของอัลลอฮฺจะไปแข่งมาคลอกยอมทรยศอัลลอฮฺได้ยังไงถ้ายำเกรงอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้มาคลอกสยบแก่ท่านแต่ถ้าเรายอมสยบกับมาคลอกเราต้องสยบจนวันตายเลือกสิพี่น้องจะสยบให้อัลลอฮฺหรือสยบให้มนุษย์ถ้าสยบให้อัลลอฮ์มนุษย์ทั้งหมดมันจะสยบท่านดูอุมัรบินคอตตอบเสื้อเก่าเสื้อขาดเดินเข้าไปในเมืองหนึ่งไปน้องไปตุลมักดิสเขาเรียกอะไรอ่ะโสมอะไรพี่น้องเดินทางจะมาดีนะเสื้อปะสาบัดเปลี่ยนนะอุมัรอามีรุลมุมินีนคนทั้งประเทศอยากดูท่านอุมัรบอกถ้าคนอื่นพูดฉันตบแล้วอบูไบด้าเอ้ยนี่ท่านเขาเรียกสามอาวุโสพอกันอบูอุไบด้าก็เป็นชาวสวรรค์อุมัรก็เป็นชาวสวรรค์สองในสิบที่นบีรับรองอุมัรเข้าไปอย่างนั้นพี่น้องเดินไปด้วยเสื้อเก่าๆปะๆแต่สิ่งที่ประดับอุมัรคือความตักวาถ้าสมัยนี้เหมือนสันติปาปาผู้นำคริสเตียนในยุคนั้นเห็นอุมัรเดินเข้ามาอย่างนั้นสู่ฮกเลยพี่น้องว่าคนแบบนี้แหละที่อัลลอฮ์บอกแล้วว่าจะเดินเข้ามารับกุญแจเมืองคนแบบนี้แหละจะให้ความยุติธรรมกับคริสเตียนได้อุมัรประดับตัวเองด้วยตักวาในขณะที่เราประดับด้วยเสื้อราคาเป็นพันความน่าเกรงขามหมดกันพี่น้องไม่เขาเรียกมันไม่บาลานซ์กันแม้แต่นิดเดียวนะครับดังนั้นแล้วพี่น้องที่รักชีวิตเรานะครับอีกไม่ไกลหรอกครับนะอยากตายไหมมะถามจริงมะอยากจากดุนยาเร็วๆไหมฮะยังไม่อยากนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อยากจะอามานให้เพิ่มขึ้นกว่านี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะผมถามถ้า100คนไม่มีใครอยากจากเลยนะดุนยานะเลยบอกว่าไม่อยากยังไงถึงเวลาต้องไปทุกราย
หวงยังไงลองกอดสิบังกอดสามีกอดเมียเราให้แน่นนะเวลาจะตายเวลามาเลยกินเมาดึงวิญญาณมือปล่อยทุกได้ดุนยามันไม่นานหรอกครับพี่น้องเสบียงที่เราเตรียมไปเสบียงที่ดีที่สุดอัตตะกวะจงเตรียมการยำเกรงให้มากใส่ใจตัวเองให้เยอะพี่น้องมีโลชั่นขวดหนึ่งอะนะผมให้มุสลิมาละกันเพราะมุสลิมานี่ชอบโลชั่นมีโลชั่นอยู่ขวดหนึ่งนะครับขวดนี้นี่แค่นี้เองนะฮะโลชั่นขวดนี้นะพี่น้องคุณภาพดีมากๆทาปุ๊บแบ๊วปั๊บเลยสวยเด้งเชะเลยพี่น้องแต่เงื่อนไขต้องทาให้หมดขวดในปริมาณเท่านี้เราได้โลชั่นนี้มาผมถามหน่อยเราจะให้เพื่อนหรือเราจะทาเองเห็นไหมนี่ผมบอกโดยไม่ต้องคิดเลยทาเองแสดงว่านิสัยมนุษย์เราจะรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นใช่ไหมครับเวลาดูลูกากูรู้จักลูกากูไหมไม่รู้จักนะนักบอลนะมะเวลาเขายืนเป็นกำแพงจุดโทษนะเวลากำแพงลองดูสิครับนักบอลเขายืนยังไงมะไปดูนะบางหน้าเราผู้ชายรู้ไม่มีใครยื่นมือปิดของเพื่อนนะครับทั้งหมดปิดตัวเองหมดเลยจริงหรือไม่ไม่มีนะมึงปิดไอ้กูปิดไอ้มึงไม่มีนะทั้งหมดปิดตัวเองหมดเลยมาไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่อยกลับไปถามหลานอะไรของมันวะนั่นมันปิดตัวเองหมดเลยทำไมอ่ะเมื่อถึงจุดนึงอ่ะนะคนจะรักตัวเองมากกว่ารักคนเองแล้วทำไมเรื่องอามันเรากลับรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองรักจริงๆก็ไม่ได้รักหรอกเขาเรียกว่าชอบยุ่งกับเรื่องชาวบ้านในสิ่งที่ไม่ควรจะยุ่งไอ้นู่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ลืมคิดว่ากูเป็นยังไงหัดพูดคำว่ากูมั่งชีวิตจะได้สำเร็จเข้าใจไหมครับอย่าพูดมึงอย่างเดียวอย่าพูดเขาอย่างเดียวใช้สรรพนามกูบ้างนั่นคือสนใจตัวเองบ้างเราจะได้รู้ว่าไม่ได้ตะหยุดมากี่คืนแล้วไม่อย่างนั้นเราวุ่นเรื่องเพื่อนเต็มไปหมดเลยอย่าละพี่น้องชีวิตเราเหมือนครีมโลชั่นขวดนี้นะมันมีปริมาณจำกัดอย่าเสียเวลาเอาครีมไปทาคนอื่นนะทาตัวเองให้มากเราจะได้ใสเราจะได้แบ๊วบ้างนะไม่งั้นเพื่อนหน้าเด้งหมดเลยเราเหี่ยวอยู่คนเดียวไม่รู้อะไรนะเราเหี่ยวหมดทาตัวเองบ้างมานะทาแน่ชัดเลยรุ่นเตอะเนี่ยทาให้หมดเด้งหมดแล้วครับทาเลยนะนี่เลยบอกว่าการทาโลชั่นเขาเรียกโลชั่นสู่อาไครอสเข้าใจนะสับผมคนเดียวอย่าไปพูดต่อนะเดี๋ยวเป็นประเด็นไอ้ที่เทียบกับโลชั่นคนเรามันชอบอะไรที่เป็นประเด็นด้วยนะเลยบอกว่าโลชั่นดุนยาทานะโลชั่นอาไครอสขัดตัวเองให้เยอะเพิ่มตักวาเข้าไปแล้วอีมานแล้วนูรสิ่งบารอกัตต่างๆมันจะตามมาอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องนะครับแล้วขอให้เรามีความตักวายำเกรงอัลลอฮ์ให้มากมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้คำถามด้วยนะมานะแป๊บเดียวจะ6โมงแล้วเราจะไปอยุธยาต่อนะครับไปไหมมะไปไหมฮะอย่าพยักหน้าเล่นนะครับไม่ใช่ของตะเคียนของตะเคียนไปมาแล้วไอ้นี่ลุมปีนะเข้าคอกวันนี้เข้าคอกนะสง่าฟาร์มเลยนะอินชาอัลลอฮ์นะอันเนี้ยไปรวยกันคืนนี้ผมมีสูตรสอนความรวยให้นะไม่ต้องเข้าโค้ดอบรมทีละเป็นแสนนะผมบอกวิธีทำให้รวยคืนเดียวพี่น้องผมไม่เป็นไรฟังในไลฟ์เอาฟังในไลฟ์ไม่เหมือนฟังจริงนะมะจริงๆนะดูคอนเสิร์ตมันไม่มันเหมือนดูหน้าเวทีบางมันนะเลยบอกถ้าใครสะดวกนะครับอินชาอัลลอฮ์ไม่สะดวกก็ดูในไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์เพจผมได้นะครับยังไงก็ตามนะขอดุอาให้เรามีความตักวายำเกรงกลัวอัลลอฮ์ให้มากอาจจะมีบางห่วงที่มันหลุดวงโคจรไปบ้างเพราะมนุษย์เรามันไม่สม่ำเสมอตลอดไปนะมันมีลงมันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นอินชาอัลลอฮ์เมื่อใดที่ลงจงกระตุ้นให้มันขึ้นให้ได้เมื่อใดที่มันขึ้นจงประคับประคองและพยายามให้ขึ้นสูงอีกให้ได้นะครับคนตักวาไม่มีทางจนมุมอินชาอัลลอฮ์
ทุกเรื่องนะมะเรื่องครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่ลูกยำเกรงอัลลอฮ์ยัจอัลลอฮุมะคอรอจาอัลลอฮ์จะให้ทางออกทุกปัญหาอินชาอัลลอฮ์อย่าใจร้อนนะพี่น้องอย่าใจร้อนกับอัลลอฮ์ขอวันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่รับสักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้อดทนนะขออัลลอฮ์เสียงคนไม่ใช่มุสลิมเรียกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังรับฟังเขาเลยและเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์มุสลิมแท้ๆอัลลอฮ์จะไม่ฟังเราแหละครับพี่น้องฟังและอัลลอฮ์จะตอบรับด้วยอย่ารีบเร่งอย่าใจร้อนสบัดอดทนและอัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลผู้อดทนนั้นบิกอยริฮิซาบไม่มีการคำนวณนับโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์นะฮะเนี่ยให้อีกนิดนึงนะเวลาดูชีวิตเรานะครับพี่น้องลองย้อนตัวเองนะแต่ก่อนเราขับมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนเราขี่เราเดินเท้ามาวันหนึ่งได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาวันหนึ่งได้ขับรถยนต์มาวันหนึ่งได้มีคนขับให้นั่งมาอีกวันหนึ่งมันเปลี่ยนรถขับไปเรื่อยๆสเต็ปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่าคิดว่าไม่มีความหมายนะครับทำไมอัลลอฮ์มาให้รถยนต์ตั้งแต่ตอนเราขอตอนแรกให้ตอนนั้นพังแน่นอนอัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างต่อเมื่อสเต็ปมันสมบูรณ์ต่อเมื่อถึงเวลาต้องได้อย่าเสียใจอย่าท้อจำไว้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งคนมุตตะกีนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะเอาละครับมีอะไรจะถามไหมฮะมาชาอัลลอฮ์นะถ้าเป็นคนบอกถ้าตายนี่ฝังใต้ต้นกล้วยเลยมานะผมมาอยู่ที่นี่4ครั้งจุดเดิมเลยนะครับประมาณนะเอียงอย่างนี้ตลอดผมก็งงว่ากล้องผมไม่ตรงหรือว่าอะไรนะอัลฮัมดุลิลละห์เจ้าของบ้านอยู่ไหนนี่นะ นี่มาครับใครเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของสวนนี่ใครนี่เจ้าของอยู่ไหนครับผมนั่งอย่าตัดต้นนี้นะมานะนะกล้วย 3-4 ต้นอย่าตัดนะครับให้มันอยู่กับเราเรื่อยไปให้มันฟังศาสนากับเราด้วยนะจนกว่ามันจะโค่นล้มไปเองอินชาอัลลอฮ์พอมันสุกค่อยตัดนะเนี่ยชะลอยมันอยู่รับฟังศาสนาเราไปด้วยวันไหนเราขี้เกียจมาจะได้อายต้นกล้วยรู้สึกโปรแกรมนี้มานะบอกพิซาดะ24สิงหาโดยประมาณมันเพราะมันโคกันกับลุมพีใช่ไหมฮะของแกลุมพีชะลอที่นี่เมื่อไรเดี๋ยวก็จะประกาศกันอีกทีนึงนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะแต่อย่าตัดนะมะห้าหกเกลือครอบครัวนี่นะบานาน่าแฟมิลี่นะอย่าตัดนะครับมันอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มเลยนะมันนะตั้งแต่บรรยายครั้งแรกกี่เดือนแล้วนะสามสี่เดือนสองสามเดือนนะดูมันอยู่กับเรามาตลอดนะไม่รู้แหละเรากับมันใครจะไปก่อนชาลอนะอย่าเก็บเอาไว้มาสี่ห้าต้นเนี่ยให้อยู่เป็นครอบครัวเราเลยนะครับนะอยู่กับเราเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วดูนะที่ผมพูดมันจะเป็นบทเรียนกับเราต้นกล้วยพอวันหนึ่งมันออกลูกเราก็ต้องตัดเอาเครือไปขายแต่มันแตกหน่อขึ้นอีกแล้วเล็กๆเห็นไหมฮะกล้วยมันฟังศาสนาตั้งแต่รุ่นป้ามันนี่รุ่นพ่อมันนะฟังศาสนาเนี่ยนี่รุ่นลูกมาแล้วโผล่มาแล้วตรงดินนะเวลาลูกมันโตเดี๋ยวมันแตกหน่ออีกในยะรุ่นผู้ใหญ่วันหนึ่งเกิดเราตายไปต้องมีเยาวชนฉบับขึ้นมาทำตรงนี้ต่อไปอย่าแพ้ต้นกล้วยถ้าตรงนี้หยุดบรรยายเมื่อไรแพ้ต้นกล้วยทันทีพี่น้องนะหยุดไม่ฟังศาสนาวันไหนขี้เกียจเดินมาตรงนี้มาดูต้นกล้วยนะแล้วคิดถึงนะมันยังยืนหยัดในการฟังข้ามเดือนไม่ไปไหนเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องทุกท่านนะมีไหมครับอะไรจะถามมีไหมฮะมีไหมฮะมีไหมครับแต่บางทีผมอยู่โซนมืดเลยนะฮะเวลาผมบรรยายจะหันนี่ซ้ายขวาอ้วกทันทีเลยเวียนหัวนะบทจะหันหน้าตรงอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะดูใครอีกนะเลยดูมะบ้างแล้วก็หันไปทางพี่น้องบ้างแต่ท่านนี่อยู่มุมอับเลยนะอันทำดูแลมุสลิมีนะครับอับเลยมีไหมครับบางไม่มีนะอันทำดูแลมะมีไหมครับไม่มีนะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับขออัลลอฮฺตะอาลานะให้เราได้ร่วมงานดาวะและได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนนะครับขออัลลอฮฺตะอาลาให้ความง่ายดายในชีวิตกิจการมุสลิมในทุกๆเรื่อง
อย่าให้มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นในการประกอบอามัลอิบาดัตอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับเรายังดูอาให้กันและกันตลอดนะครับขอบคุณมากพี่น้องทุกท่านของเจ็กบางบัวทองอบิไลตอฟิกอัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์